สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันแล้วการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะเริ่มต้นสัปดาห์กันคือวันจันทร์22มกราคม2567กับเรา2คนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพนณทิประดานะคะและดิฉันนัสทิคำพรค่ะค่ำคืนนี้นะคะจับตาการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วค่ะหลังจากที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีจังหวะปรับพักฐานลงมาบ้าง นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยยังคงมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องผลักดันทำให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดโซนเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวได้อย่างคึกคักนะคะทำให้ดัชนีนิเคอิของญี่ปุ่นปรับตัวทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งเป็นประเด็นหนึ่งละค่ะที่ทำให้บรรยากาศการซื้อขายคึกคักนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามรายละเอียดและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการลงทุนมาฝากกันด้วยใช่ค่ะซึ่งถ้าหากเราพูดถึงญี่ปุ่นปัจจัยหนุนนะคะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คือเรื่องของการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษนั่นเองแต่เราก็ต้องจับตานะว่าจะยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือไม่ต้องดูตัวเลขค่ะทั้งเรื่องของการเพิ่มค่าจ้างในช่วงที่ผ่านมานะรวมถึงเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะว่าอย่างจีนเองก็ได้เห็นปัจจัยที่น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่ามีการคงดอกเบี้ยนโยบายไว้แล้วนะเนื่องจากกังวลว่าเศรษฐกิจนั้นอาจจะไม่ดีขึ้นในปีนี้ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของจีนนี้แหละค่ะกลายเป็นประเด็นที่ตลาดจับตามองในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนได้มีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้และมาในสัปดาห์นี้ก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายสำหรับลูกค้าเงินกู้ด้วยซึ่งก็สะท้อนนะคะว่าจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีนัยยะสำคัญและผลักดันทำให้ตลาดกลับตัวร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่จับตาแล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีมาตรการสำคัญในการที่จะผลักดันมันจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจของจีนเองนั้นเติบโตแบบอ่อนตัวลงนะคะโดยทางด้านของสำนักข่าว CNBC ได้ทำการสำรวจความเห็นของวานิชธนกิจรายใหญ่ในสหรัฐพบว่าส่วนใหญ่แล้วมีมุมมองว่าเศรษฐกิจจีนในปีนี้2567จะชะลอตัวลงจากระดับปี2566รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยถ้าหากว่าเรามาดูมุมมองของวานิชธนกิจรายหลักๆนะคะอย่างทางด้านของ Goldman Sachs ค่ะมีการคาดการณ์ว่า GDP ของจีนในปี2567ค่ะจะสามารถขยายตัวได้ 4.6% ชะลอตัวจาก 5.2% ในปีที่ผ่านมาก็คือ2566นะคะในขณะที่ JP Morgan ประเมินว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะเติบโตที่ 4.9%Morgan Stanley ประเมินว่าน่าจะเติบโตได้ที่ระดับ 4.2% ซึ่ง Morgan Stanley นั้นประเมินนะคะในระดับที่ต่ำที่สุดในโพลสำรวจแล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้ IMF เองก็ได้มีการพูดคุยถึงภาวะเศรษฐกิจจีนใน World Economic Forum เอาไว้เหมือนกันและมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนในปีนี้จะชะลอตัวลงสู่ระดับ 4.6% ค่ะส่วนทางด้านของไฮปินซูนะคะหัวหน้านักวิเคราะห์เศรษฐกิจจีนจาก JP Morgan ระบุบอกว่าเศรษฐกิจจีนเผชิญภาวะขาลงในปี2567รับแรงกดดันจากการซุดตัวของตลาดที่อยู่อาศัยที่มีโอกาสลุกลามไปภาคส่วนอื่นๆในขณะที่คาดว่าแรงกดดันด้านเงินฝืดของจีนนั้นมีโอกาสบรรเทาเบาบางลงค่ะในปี2567ท่ามกลางราคาสินค้าที่น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวและราคาหมูที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปราคาหมูเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกกำลังซื้อของคนจีนเพราะว่าคนจีนเนี่ยชอบบริโภคหมูนะคะส่วนทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนค่ะมีการรายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนขยายตัวได้ 5.2%เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้ที่ระดับ 5% ก็จริงแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขในไตรมาสที่4ของปี2566ค่ะขยายตัวเพียงแค่ 5.2% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ 5.3%ซึ่งประเด็นดังกล่าวก็เลยทำให้นักลงทุนผิดหวังแล้วก็มีแรงเทขายหุ้นของจีนในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะค่ะพูดถึงจีนเดือนหน้าก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของตรุษจีนด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูกันว่าช่วงเวลาแห่งปีของจีนแบบนี้จะมีเลขมีแรงอะไรที่ฟื้นขึ้นมาหรือไม่นะก็ยังคงเป็นความหวังแต่ว่าในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นปัจจัยที่กดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกจริงๆค่ะจากจีนแล้วไปต่อกันที่ญี่ปุ่นค่ะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเองก็น่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาดอกเบี้ยนโยบายของญี่ปุ่นนั้นติดลบเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายแบบพิเศษนะคะแต่มีการจับตาค่ะว่าหลังจากนี้ไป BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นนั้นจะยังคงดอกเบี้ยนโยบายแบบผ่อนคลายพิเศษต่อไปหรือไม่นะคะต้องดูผลการขึ้นค่าจ้างรวมถึงผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยค่ะโดยทางผลสำรวจนะคะซึ่งจัดทำโดยสำนักข่าวเกียวโดค่ะระบุว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการเอาไว้นะคะว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ เนี่ยล่ะค่ะจะคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ
ในการประชุมระยะเวลา2วันซึ่งจะเริ่มขึ้นนะคะในวันนี้แล้วก็เสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคาดเอาไว้นะคะว่า BOJ นั้นต้องการประเมินความแข็งแกร่งของการปรับขึ้นค่าจ้างและผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่นเมื่อวันปีใหม่หรือว่า1มกราคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะโดยการเจรจาค่าจ้างประจำปีนะคะหรือญี่ปุ่นเรียกกันว่าชุนโตกลายเป็นปัจจัยที่ถูกจับตาค่ะคาดว่าอาจส่งผลให้ BOJ ธนาคารกลางรายสุดท้ายที่ยุติการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบโดยการเจรจาค่าจ้างรายปีนั้นเป็นหนึ่งในเหตุผลนะคะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า BOJ จะรอดูข้อมูลนี้จนถึงเดือนเมษายนก่อนที่จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ปี2550เลยค่ะโดยทางด้านของนายเอจิมาเอดะอดีตผู้อำนวยการบริหารของ BOJ คาดการณ์ว่าผลการเจรจาค่าจ้างประจำปีจะนำไปสู่การปรับขึ้นค่าจ้างราว 4% ซึ่งจะปูทางให้ BOJ ยุติการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบภายในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้หรือว่ามีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะโดยมองนะคะว่าการปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ระดับ 3.58% โดยได้แรงหนุนจากการที่เอกชนสามารถทำกำไรได้สูงเป็นประวัติการณ์และจากภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัวมากขึ้นซึ่งถ้าหากค่าจ้างนะคะมีการปรับขึ้น 4% ตามที่นายมาเอดะคาดการณ์ก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราที่สูงที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2535ทางนี้ค่ะผลการเจรจาเบื้องต้นจากสหภาพการค้าของญี่ปุ่นจะมีการประกาศในวันที่15มีนาคมซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการประชุม BOJ ในเดือนดังกล่าวด้วยค่ะรอติดตามนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดเผยนะคะการประชุมในครั้งนี้ว่าสรุปแล้วตัดสินใจอย่างไรนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้นะคะเพื่อสนับสนุนภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการลงทุนด้วยไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของเกาหลีใต้กันบ้างดีกว่านะคะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนั้นไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ปรากฏว่าการค้าล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เกาหลีใต้ยกเลิกภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดแท่งสแตนเลสให้กับญี่ปุ่นหลังจากที่บังคับใช้มายาวนานกว่า20ปีค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าคณะกรรมาธิการการค้าเกาหลีใต้ประกาศยกเลิกภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับแท่งสแตนเลสของญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้หลังจากบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2547การตัดสินใจนี้มีขึ้นหลังจากที่บรรดาผู้ผลิตแท่งสแตนเลสในประเทศเช่นเซอาชังวอนอินทิเกรเต็ดสเปเชียลสตีลคอร์ปไม่ได้ขอขยายระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมซึ่งอยู่ในอัตราที่ 15.39% ค่ะโดยแท่งสแตนเลสเหล่านี้นะคะที่เกาหลีใต้จะนำไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินรวมไปถึงเครื่องมือการแพทย์และก็วัสดุก่อสร้างด้วยคณะกรรมาธิการการค้าเกาหลีใต้ระบุว่าตั้งแต่มีการกำหนดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดในปี2547การนำเข้าแท่งสแตนเลสของญี่ปุ่นก็ลดลงอย่างมากในขณะที่ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมในท้องถิ่นนะคะของเกาหลีใต้ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะข้อมูลของรัฐบาลระบุบอกว่าเกาหลีใต้นำเข้าแท่งสแตนเลสของญี่ปุ่นประมาณ 9,269 ตันในปี2546และในปี2564ลดลงสู่ระดับ 4,303 ตันจากคู่ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะคะไปต่อกันที่คู่ระหว่างรัสเซียกับจีนกันบ้างค่ะจากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะคะดูเหมือนว่าจะส่งผลดีกับการค้าขายระหว่าง2ประเทศนี้ค่ะเพราะว่าข้อมูลล่าสุดนะคะปี66ที่ผ่านมาปรากฏว่ารัสเซียสามารถแซงหน้าซาอุดิอาระเบียกลายเป็นซัพพลายเออร์น้ำมันรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยเทียบกับข้อมูลทั้งปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะโดยทางสำนักข่าว CNBC นะคะรายงานบอกว่ารัสเซียสามารถแซงหน้าซาอุดิอาระเบียกลายเป็นซัพพลายเออร์น้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของจีนเลยนะคะในปี2566เนื่องจากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกในการเข้าซื้อน้ำมันลดราคาจำนวนมหาศาลเลยค่ะซึ่งข้อมูลจากศุลกากรของจีนนะคะเผยให้เห็นว่ารัสเซียนั้นส่งน้ำมันดิบเป็นปฏิการค่ะมากถึง 107.02 ล้านตันไปยังจีนในปีที่แล้วหรือเทียบเท่ากับ 2.14 ล้านบาร์เรลต่อวันมากกว่าผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อื่นๆอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิรักนะคะซึ่งการนำเข้าจากซาอุดิอาระเบีย
คยเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดของจีนค่ะปรากฏว่าปีที่ผ่านมาลดลงไปนะคะ 1.8% เหลือที่85.96 ล้านตันเนื่องจากบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในตะวันออกกลางสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับน้ำมันดิบรัสเซียที่มีราคาถูกกว่าค่ะขณะที่ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจากโรงกลั่นน้ำมันในจีนและอินเดียก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ ESPO ของรัสเซียพุ่งสูงขึ้นจนถึงปี2566เกินกว่าราคาสูงสุดที่60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลของกลุ่ม G7 ที่บังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคมปี2565เป็นความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังมีข่าวสารในด้านของบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศที่น่าสนใจมาอัปเดตฝากกันใน World Roundup และพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเจาะลึกสำหรับหุ้นในกลุ่มธนาคารกันต่อค่ะบริษัทเทอร่าฟอร์มแล็บผู้อยู่เบื้องหลังเหรียญเทอร่า USD ยื่นคำร้องต่อศาลแขวงรัฐเดลาแวร์ของสหรัฐขอพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา11ของกฎหมายล้มละลายโดยหนี้สินและทรัพย์สินกว่า100ถึง500ล้านดอลลาร์โดยนายโดคอนผู้ก่อตั้งบริษัทถูกสหรัฐและเกาหลีใต้ออกหมายจับในข้อหาช่อโกงนักลงทุนผู้ทำให้มูลค่าตลาดคริปโตสูญไปกว่า 60,000 ล้านดอลยังถูกจับกุมในมอนเตเนโกรโดยข้อหาเข้าประเทศโดยหนังสือเดินทางปลอมคาดเตรียมส่งตัวให้สหรัฐกลางเดือนมีนาคมนี้โฆษกของเมซี่อิงเชนห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าห้างเมซี่วางแผนจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานสั่งปลดพนักงานจำนวน 2,350 ตำแหน่งหรือ 3.5% ของพนักงานทั้งหมดของเมซี่พร้อมปิดห้างสรรพสินค้าไป5สาขาจากจำนวนทั้งสิ้น722สาขาเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมการขายกระตุ้นผลกำไรท่ามกลางการฟื้นตัวหลังเผชิญปัญหาสต็อกสินค้าล้นคลังในปี2565ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Panasonic Holding ยูกิคุซุมิให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัทมุ่งเป้าไปยังการกระตุ้นผลผลิตคล้ายเป็นการส่งสัญญาณว่า Panasonic อาจระงับแผนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งที่3ในอเมริกาเหนือเนื่องจากอุปสงค์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มชะลอตัวโดย Panasonic นั้นเป็นซัพพลายเออร์ของ Tesla ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่จากสหรัฐยิ่งดอกย้ำว่าอุปสงค์รถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงมันนี่ที่เดช่วงนี้นะคะเรามาดูทิศทางแล้วก็มุมมองสำหรับตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะมาดูเรื่องของหุ้นกลุ่มธนาคารกันด้วยนะคะแม้ว่าผลประกอบการอาจออกมาไม่ค่อยถูกใจหรือว่าผิดหวังกันไปหลายเจ้าด้วยกันแต่ว่ายังมีหลายตัวเลยค่ะที่มีโมเมนตัมกำไรอยู่นะคะถามว่ามีตัวอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะกลุ่มธนาคารเนี่ยก่อนหน้านี้สักประมาณ2สัปดาห์มีการจั่วประเด็นเรื่องของผลกำไรที่อาจจะเกิดออกมามากมายนะคะจากทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องของ NIM เองก็ดีนะคะอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยพอมาถึงเวลาประกาศงบจีนดูเหมือนว่ามันจะเป็นหนังคนละม้วนหรือเปล่าคะคุณนิกช่วยอธิบายแนวโน้มกำไรของกลุ่มธนาคารให้นักลงทุนได้เข้าใจหน่อยสิคะก็ต้องบอกว่าจริงๆตอนที่ทุกคนคาดการณ์กันเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่ค่อนข้างดีนะครับคือแน่นอนแหละ Q4 ยังไงมันสู้ Q3 ไม่ได้เพราะว่าไตรมาส4ที่บอกคือมันจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษตั้งสำรองพิเศษหรืออะไรก็ตามที่มันแบบเป็นเฉพาะฤดูกาลเนี่ยที่มันจะสูงเป็นปกติเนี่ยมากดดันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันดูเป็นคอนเซิร์นเนี่ยในงบของไตรมาสเนี่ยของหลายๆแบงค์นะครับอาจจะไม่ใช่ทุกแบงค์แต่ว่าของบางแบงค์แล้วกันมันคือคุณภาพสินทรัพย์นะครับเรื่องของ NPL เรื่องของสำรองที่มันดูตอนแรกที่ตลาดคิดว่าเอ้ยมันน่าจะผ่านจุดที่แย่สุดไปแล้วนะมันดูน่าจะค่อยๆฟื้นเนี่ยมันกลับมาว่าอาจจะต้องมาคอยมอนิเตอร์คอยดูอีกครั้งนึงว่าเอ้ยมันจะแย่ลงไปอีกไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญครับที่ทำให้หลายๆแบงก์โดนกดลงมาอย่างยกตัวอย่างก็ได้อย่าง KTB อย่างเงี้ยนะที่ก่อนหน้านี้ทุกคนก็ไม่ได้คอนเซิร์นกับเรื่องประเด็นเนี่ยแต่พองก็บอกมาแล้วตัวเลขมันฟ้องเนี่ยก็เลยทำให้วันนี้ถูกแรงเทขายขนาดหนัก
นะครับในขณะที่ตัวที่อาจจะไม่ได้มีประเด็นนะครับอย่างเช่น TTB อันนี้เนี่ยก็เริ่มฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงรวมถึง BBL จริงๆ BBL งบกำไรต่ำคาดนะครับราคาหุ้นโดนกระแทกมาแล้วปีที่แล้วแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในเนี่ยตัว asset quality หรือว่าคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยไม่ได้ดูน่ากังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นได้บ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไตรมาสที่ผิดคาดนะเป็นไตรมาสที่ผิดคาดแล้วก็ไอ้คอนเซิร์นที่เราอาจจะเริ่มแบบปล่อยหรือว่าไม่ได้ให้น้ำหนักมากในช่วงไตรมาส2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มกลับมาอีกครั้งนึงนะเพราะงั้นก็คงจะต้องคอยไปเรื่อยไตรมาสถัดไปซึ่งปีเนี้ยปี2024จะเป็นปีที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันคืออาจจะยืนสัก 2.5 เต็มปีถูกไหมครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยดอกเบี้ยค่อยๆขยับขึ้นแล้วก็มาพีคเอาช่วงประมาณครึ่งหลังเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีเนี่ยปีที่บริษัทจดทะเบียนจะต้องอยู่กับดอกเบี้ยที่พีคเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือครึ่งปีแรกนะครับแล้วเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าพอเจอสถานการณ์แบบเนี้ยจะเห็นหนี้เสียหรือว่ามีใครที่ออกอาการอีกบ้างในแง่ของสภาพคล่องหรือว่าการชำระหนี้นะครับค่ะอย่าง SCB เองเนี่ยถ้าหากว่ามีการจัดอันดับในหน้าสื่อเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่ากำไรนำมาเป็นอันดับ1ในกลุ่มธนาคารด้วยแต่ก็ไม่พ้นแรงเทขายหรือว่าไม่ได้ฟื้นตัวได้ดีเท่ากับที่เห็นภาพออกมาเนี่ยนะคะสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรหรอค่ะก็หลักๆก็คืองบดีจริงนะแต่ว่าไส้ในเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นหลักเลยนะครับเพราะว่างบที่ดีเนี่ยเกิดจากตัวการตั้งสำรองเนี่ยที่ต่ำแต่ว่าคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยยังเรียกว่า NPL ยังขยับขึ้นนะค่ะแล้วก็ประมาณการปีเนี่ยพอ NPL เป็นแบบนี้นะครับภาพก็เลยต้องบอกว่าทำให้ตลาดยังไม่มั่นใจนะว่าปีนี้เนี่ยกลุ่มธนาคารจะโตได้ซึ่งก่อนอันนี้ก็มองไม่ได้โตเยอะนะครับก่อนอันนี้เนี่ยเรามองกำไรกลุ่มธนาคารจะโตสักประมาณ 5-6-7% ประมาณนี้นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเหลือโตแค่เลขแบบlow single digit เนี่ยอาจจะ 1% 2% หรืออาจจะเรียกว่าทรงๆจากปีที่แล้วก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ธนาคารความน่าสนใจต้องบอกว่าไปเยอะครับไม่ว่าจะเป็น1ดอกเบี้ยแน่นอนว่าคงไม่ขึ้นแล้ว2 asset quality ก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ปัจจัยหนุนในช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่ทำให้หุ้นแบงค์ขึ้นมาในช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ต้องบอกว่าเฟดหายไปหมดเลยนะกำไรไม่โตดอกเบี้ยไม่ขึ้น NPL ยังขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้หมดเสน่ห์ไปค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะไปยังกลุ่มอื่นๆเราแนะนำกลุ่มธนาคารยังไงคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าราคาไม่ได้เห็นราคาแบบนี้มานานนะอยากจะเข้าไปซื้อเราแนะนำหลีกเลี่ยงก่อนหรือว่ายังไงดีคะถ้าเป็นน้ำหนักการลงทุนเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะมีออกบทวิเคราะห์ออกมานะครับที่อาจจะลดน้ำหนักการลงทุนลงจากเดิมที่เป็นนิวทรัลหรือว่าเท่ากับตลาดเนี่ยลงมาเป็นน้อยกว่าตลาดนะจากปัจจัยที่กล่าวมาสักครู่นะว่าความน่าสนใจในหลายๆประเด็นเนี่ยมันหายไปนะครับส่วนตัวที่ยังมีเรตติ้งเป็นบายนะปัจจุบันเนี่ยจะยังเป็น TTB SCB แล้วก็ BBL นะจะเหลือแค่3ตัวนี้แหละที่คำแนะนำเราเป็นซื้อที่เหลือเนี่ยเราปรับลดน้ำหนักลงมาเป็นถือหรือไม่ก็ขายหมดแล้วนะครับดังนั้นก็ถ้าจะเล่นก็เล่นอยู่ในสามตัวนี้ดีกว่านะครับซึ่งตัวที่ถ้าเอาตัวเซฟตัวที่ดูแบบมั่นคงแต่ก็คงหนีไม่พ้นตัว BBL นะครับที่คุณภาพสินทรัพย์ไว้ใจได้แต่ว่าเรื่องของโกลด์ก็อาจจะขาดไปนะครับส่วนถ้าเอาตัวที่ดูหรูหราขึ้นมานิดนึงก็คงจะเป็นตัว TTB นะครับข่าวกับเรากันต่อมันนี่ Today ค่ะยุคนี้เป็นยุคแห่งการปรับตัวนะคะโดยเฉพาะภาคธุรกิจค่ะแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีมาฝากกันเพราะว่าล่าสุดทางธนาคารกรุงเทพนะคะกับการออกสินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจหนุน SME โดยเฉพาะเลยค่ะโดยทางนายชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะเปิดเผยว่าธนาคารกรุงเทพค่ะ
เห็นความสำคัญที่จะสนับสนุนลูกค้าในการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทางด้านการเข้าสู่ยุคดิจิทัลการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาคและการขยายตัวของสังคมเมืองและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปค่ะจึงได้ออกโครงการสินเชื่อพิเศษคือสินเชื่อบัวหลวงเพื่อการปรับตัวธุรกิจนะคะหรือว่าบัวหลวง Transformation Loan วงเงิน 20,000 ล้านบาทค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ5ต่อปีนะคะระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด5ปีสำหรับลูกค้า SME 2กลุ่มด้วยกันค่ะก็คือกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่ประสบปัญหาต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะและต้องการการดูแลช่วยเหลือให้ฟื้นตัวและประกอบกิจการต่อไปได้ธนาคารนะคะจะมาช่วยคอยติดตามดูแลรวมประเมินสถานการณ์และผลกระทบค่ะรวมถึงไปที่ปรึกษาให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะและกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มที่ต้องการเงินทุนเพื่อลงทุนนะคะปรับกิจการให้ทันโลกในยุคดิจิทัลและภาวะปกติใหม่หรือว่า next normal นะคะธนาคารบอกว่าจะมุ่งเน้นหนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาในส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้พร้อมการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธุรกิจในโลกปัจจุบันค่ะเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจนะคะให้สามารถแข่งขันและดำเนินกิจการเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะผู้ประกอบการคนไหนที่สนใจทั้งลูกค้าปัจจุบันหรือว่าลูกค้าใหม่ค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะไปถึง30มกราคม2568หรือว่าเมื่อมีลูกค้าใช้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้วนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่บริการบัวหลวงโฟนหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1333หรือว่าโทรศัพท์026455555หรือว่าทางเว็บไซต์ค่ะ www.bangkokbank.com ค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะคะในการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและค่ะทั้งผู้ประกอบการที่ประสบภาวะวิกฤตนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการที่พร้อมจะก้าวไปเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างดีกว่าค่ะล่าสุดนะคะเตรียมแผนกลยุทธ์การดำเนินงานค่ะประจำปี2567ถึงปี2569นะคะยกระดับความเชื่อมั่นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันก้าวสู่ความยั่งยืนค่ะคุณภากรปีตาธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่50กำหนดแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ประจำปี2567ถึงปี2569มุ่งสร้างตลาดทุนที่มีคุณภาพสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนใน3ด้านหลัก1ยกระดับความเชื่อมั่นตลาดทุนผ่านการเสริมสร้างคุณภาพและเครื่องมือปกป้องผู้ลงทุนพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนจากการหลอกลงทุน2เสริมศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านการระดมทุนและการลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนตามมาตรฐานระดับโลกพร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ร่วมตลาดทุน3สนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนในตลาดทุนให้ครอบคลุมมิติ ESG พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของประเทศและขับเคลื่อนการดำเนินงานเซตสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี2050ค่ะตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้เนี่ยวางแผนไว้นะครับว่าจะต้องมีการทำให้ดีขึ้นนะครับเรื่องแรกคือการสร้างความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนเรื่องการกำกับดูแลการซื้อขายเรื่องการป้องกันเฟกนิวส์เรื่องการชักชวนในการลงทุนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับเพราะมันคือความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยเรื่องที่สองที่เราให้ความสำคัญมากนะครับคือเรื่องจะทำอย่างไรให้ตลาดทุนไทยเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกแล้วก็เรื่องที่3ครับเราจะสนับสนุนการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลนะครับการส่งข้อมูลให้คนที่ต้องการใช้เรื่องการออกผลิตภัณฑ์ของความยั่งยืนนะครับเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นจุดขายของตลาดทุนไทยโดยในปี2566ที่ผ่านมาค่ะตลาดหลักทรัพย์ได้สร้างโอกาสการระดมทุนและลงทุนโดยมีหุ้น IPO สูงสุดเป็นอันดับ7ในเอเชียด้วยมูลค่าการเสนอขาย 38,260 ล้านบาทผลักดันจัดตั้งกองทุนรวมไทย ESG Fund มีการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับการกำกับดูแล5ขั้นตอนและพัฒนาตลาดทุนเพื่อสังคมและประเทศโดยมี28บริษัทจดทะเบียนในดัชนี DJSI มากที่สุดในอาเซียนด้วยค่ะ
ป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะคะจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะทั้งการยกระดับความเชื่อมั่นส่งเสริมเรื่องการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะต้องยอมรับนะคะปีนี้อีกเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายสำหรับตลาดทุนไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคะเรียกว่าทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้เลยทีเดียวค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4 ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ